เขาป่วยเดินไม่ได้จะทิ้งเขาเหรออาตู่พี่นุชเหตุรักยาวนานแหวนเพชรไม่ต้องแหวนเพชรกระเป๋าแพงไม่ต้องตอนเขาป่วยเดินไม่ได้เราจะทิ้งเขาเหรออาตู่นพพลพี่นุชปริยานุชทำไมถึงรักได้นานขนาดนี้เผยเคล็ดลับคลั่งรักไม่เสื่อมคลายตัวอย่างคู่สามีภรรยาของวงการบันเทิงที่รักกันยาวนานอาตู่นพพลควงคู่พี่นุชปริยานุชอดีตนางเอกมาเล่าเรื่องราวชีวิตคู่ในรายการเกลือวันเดอร์โดยตอนหนึ่งเกลือเป็นต่อเผยโมเมนต์ที่ชื่นชมทั้งคู่ว่าชอบเห็นอาตู่เวลาอยู่กับพี่นุชเพราะอาตู่จะมองพี่นุชเหมือนคนตกหลุมรักตลอดเวลาอาตู่หัวเราะเคยเข้าใจผิดอะไรเปล่าถามว่าเคล็ดลับอะไรทำให้ครองรักกันนานขนาดนี้กี่ปีแล้วอาตู่ทำหน้าคิดนานหัวเราะบอกยังจำไม่ได้เลยด้านพี่นุชภรรยาหัวเราะขำหนักมากบอกว่าจูนสมองก่อนถามว่าพี่นุชบอกอาตู่ให้3อย่างเป็นสิ่งที่ผู้ชายจะต้องให้ผู้หญิงพี่นุชตอบติดตลกว่าเงินพร้อมหัวเราะลั่นหนึ่งในนั้นเงินแล้วอะไรอีกพี่นุชกล่าวว่าเราไม่รู้หรอกพี่ตู่เขาจะดีหรือไม่ดีโน้ตดนตรีมีเสียงต่ำเสียงสูงชีวิตเราก็เหมือนดนตรีที่ผสมมาแล้วหลายคนเขารู้สึกเพราะเหลือเกินดีเหลือเกินแต่เราสองคนไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดีพี่นุชเล่าให้ทีมงานฟังว่ารักอาตู่เพราะอาตู่สันดานดีพี่นุชตอบว่าสันดานดีไม่ใช่มาจากข้างนอกเขาเป็นคนวางตัวเรียบร้อยมันต้องมาจากข้างในคนเราวางตัวเรียบร้อยไม่ได้นานมันต้องหลุดแต่เขาสักพักก็ยังเฉยอยู่หรือว่าเขาเบื่อเราวะเฉยตลอดอะไรอย่างนี้หัวเราะลั่นทั้งรายการอาตู่ก็หัวเราะบางทีเขาคงจะมีสันดานชั่วบ้างมันคงต้องมีชั่วชั่วบ้างข้างนอกเขาจะเป็นแบบนี้แต่อยู่กันสองคนเขาจะน่ารักมากแล้วอะไรที่ทําให้อาตู่รักพี่นุชด้านอาตู่ตอบว่าบ้าบ้าบอบอมั้งเมียขำลั่นเขาเป็นคนอย่างนั้นตั้งแต่แรกพี่นุชปาปีหนูเป็นนางงามนะสี่ตำแหน่งเขาบอกเป็นนางงามแล้วรู้จักนางงามชื่อนุ้ยสุจิราไหมบ้าบ้าบอบอทั้งนั้นนางงามไม่มีปกติเลยสักคนเดียวนอกจากบ้าบ้าบอบอแล้วยังพูดเยอะมากพูดไม่หยุดอาตู่ก็ชอบไงให้พี่นุชมาเป็นนางเอกอาตู่บอกเวียนหัวมากอย่างครั้งแรกเจอเขาที่สนามบินดอนเมืองกำลังจะไปถ่ายละครกลกลายโบตันที่เมืองจีนเป็นนางงามที่แต่งตัวไม่มีความเป็นนางงามเลยสักนิดเดียวยีนเก่าๆเสื้อเก่าๆอ้อเสื้อชาวเผ่าเก่ามากสะพายกระเป๋าแบบทหารเป็นผ้าใบเก่าๆอีกลักษณะโทรมมากดูแล้วไม่น่าเป็นนางงามแล้วไม่น่าจะเป็นนางเอกด้วยแล้วปิงหรือเปล่าตอนนั้นอาตู่ตอบว่ายังยังพอเริ่มเล่นละครด้วยกันเริ่มมีความสัมพันธ์ต้องคุยต้องอะไรมันค่อยๆมามากกว่าเกลือเคมีเหมือนยินหยางอาตู่จะนิ่งๆพี่นุชก็จะวิ่งๆเป็นคู่ที่เข้ากันได้จริงๆเรานั่งปล่อยให้เขาวิ่งไปเขาหมดแรงเมื่อไหร่เขาก็นั่งเองเห็นบุคลิกนิ่งๆมีเกรี้ยวกราดกับเมียไหมอาตู่ตอบเลยว่าไม่ครับพี่นุชบอกว่าอาตู่เป็นผู้ชายที่น่ารักตั้งแต่เช้ายันนอนเลยพี่นุชคอนเฟิร์มว่าใช่ตื่นมาเราก็จะกอดกันพอจะไปทำงานก็จะเดินหาบอกปาปีไปแล้วนะพอจะกลับก็โทรมาบอกปาปีฉากสุดท้ายแล้วนะกลับมาแล้วก็กอดกันนี่คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้พี่นอนทุกวันนี้ยังกอดกันทุกวันไหมอาตู่พี่นุชประสานเสียงตอบว่ากอดตลอดการกอดเป็นเคล็ดลับความผูกพันอาตู่กล่าวว่ามันส่งความรู้สึกถึงกันและกันความใกล้ชิดในกองถ่ายก็จะเห็นนึกจะกอดเมื่อไหร่ก็กอดจะมานั่งบอกอย่ากอดเดี๋ยวคนเห็นไม่เอาเราอยากกอดก็กอดถ่ายเทความสุขกันความใกล้ชิดสำคัญการกอดเป็นสิ่งดีในชีวิตคู่มากพี่นุชแซวว่าไม่ต้องซื้อกระเป๋าแพงๆกับแหวนเพชรไงกอดกับแหวนเพชรอยากได้อะไรอาตู่ตอบว่ารู้ว่าเป็นกอดแน่นอนเพราะไม่มีตังค์ซื้อแหวนเพชรให้มองอาตู่เป็นสามีตัวอย่างตอนที่นุชป่วยก็ดูแลอย่างดีอาตู่ตอบว่าคิดว่า
บางสิ่งปรับไม่ได้เขาก็ต้องอดทนเราก็ต้องอดทนเขาอดทนแล้วถึงเข้าใจความแตกต่างแล้วปรับให้ความแตกต่างเป็นชีวิตประจำวันถามเคล็ดลับพี่นุชบ้างพี่นุชตอบหาว่าไม่อดทนที่เป็นคนตรงไม่อยากแต่งตัวก็ไม่แต่งนอกจากอยู่ในหน้าที่การงานเราก็จะชัดเจนแบบนี้รักกับเพื่อนแท้เจ็บสุดส่วนรักที่ดีสุดขั้นยอมให้นอนกับสาวอื่นรู้สึกผิดอัปเดตสถานะความรักตอนนี้อาร์ตพสุดย้อนความรักกับเพื่อนแท้เจ็บช้ำที่สุดส่วนรักที่ดีที่สุดขั้นยอมให้นอนกับสาวอื่นได้จนรู้สึกผิดแท้ณปภาเปิดใจอีกหนึ่งพระเอกของแท้ในรายการโดนเทเซมาที่แท้กับอาร์ตพสุดเล่าชีวิตรักว่าที่ผ่านมามีแฟนไม่เกิน10คนแต่ผ่านผู้หญิงมาเป็น100คนอย่าดราม่ากันแพทความรักที่นานที่สุดก่อนเพื่อนแพท 7-8 ปีเป็นคนนอกวงการนักร้องสาวสาสวยในผับเขาอดทนมากเพราะเราเกเรคนนี้เป็นความรักที่ดีที่สุดไม่โทษเขาเลยที่เขาไปจากเราโทษที่ตัวเองมากกว่าโดยแฟนคนนี้อาร์ตขอลองไปนอนกับผู้หญิงอีกคนเขาก็ให้ไปเป็นความรักที่ดีและเรารู้สึกผิดแม่เหมือนจะโดนเทแต่ไม่ได้เฮิร์ทที่สุดเมื่อถามว่าแล้วครั้งไหนเจ็บช้ำที่สุดอาร์ตพสุดตอบทันทีว่าเพื่อนแพทไงด้านแพทก็พูดว่าแต่เท่าที่แพทรู้คุณทำเขาเจ็บไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นเขาทำคุณเจ็บโดยอาร์ตรีบบอกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวดราม่าความรักครั้งนั้นยาวนานแค่ไหนอาร์ตตอบว่า6ปีย้ำนะว่าไม่ดราม่าตอนจีบน่ารักตอนเป็นแฟนก็เหมือนอารมณ์ชอบกันจนไปปิดกล้องเรื่องพฤกษาสวัสดิ์ไปกินเลี้ยงกันต่อเหมือนซีนหนังเกาหลีโคตรไปเที่ยวผับกันจังหวะยืนกันยังไม่ตกลงเป็นแฟนกันด้วยยืนประจันหน้ากันจุ๊บเป็นแฟนกันนะแค่นั้นเลยในผับเลยเหมือนในละครเอ็กซ์ตร้าเยอะๆแล้วพระเอกนางเอกยืนอยู่ตรงกลางแพทบอกเลยว่าแล้ว6ปีจบลงนี่ยังลุ้นเลยแต่งแน่ๆคู่นี้อาร์ตยอมรับว่าตอนนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ระหว่างทางมันก็มีปัญหาแพทคุณมีคนอื่นเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไม่เกี่ยวไม่ใช่เอาเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงดีกว่าให้เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างรู้กันว่าเป็นยังไงแพทมันไม่ได้มีมือที่สามทั้งสองคนแต่คุยกันแล้วไม่ลงตัวเลยแยกย้ายกันก็ประมาณนั้นโดยสถานะความรักตอนนี้อาร์ตมีคนคุยยังเรียกว่าแฟนไม่ได้คุยมาปีกว่ารอให้คลิกกว่านี้ดีกว่าอยู่วงการมานานไม่เห็นต้องเปิดตัวเลยเปิดตัวมีชาวเน็ตไปขุดเราตั้งรับไหวแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเขาตั้งรับไม่ไหวก็อาจจะรอมั่นใจก่อนหรืออาจเห็นตอนแต่งงานเลยก็ได้